วันนี้นายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับไปเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมฮะนี่เป็นงานที่ให้ภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเปิดบูธนำเสนอบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปลายปีเลยนะนายกหวังว่าตอนนี้เราทะลุ10ล้านแล้วปีนี้อยากให้ทะลุไปโน่นเลย15ล้านนะแล้วบางช่วงบางตอนเนี่ยท่านนายกเล่าฮะว่าบ้านเมืองเราตอนนี้การท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยต้องช่วยกันนะถ้าเราไม่รักประเทศของเราถ้าเราไม่รู้เราเป็นใครมาจากไหนเราจะรู้จักไหมเราจะรักประเทศไหนได้ไหมว่าเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาจากที่ไหนบรรพบุรุษเราเป็นใครเราจะไม่รู้จักประเทศของเราแล้วเราก็รักประเทศเราไม่ได้ไม่รู้จะรักได้ยังไงมันแต่นี่คือบ้านของเรานี่คือที่เกิดของเราที่ทำมาจริงว่าแต่ที่ตายของเรานะครับโอ้โหเป็นไงฮะนี่ไปพูดในงานท่องเที่ยวนะค่ะ นี่ไปพูดในงานท่องเที่ยวนะก็หวังว่าผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยจะทำธุรกิจแล้วก็เจริญรุ่งเรืองและมีความสุขนะฮะรัฐบาลก็สนับสนุนเต็มที่แล้วช่วงเดินนี่ช่วงเดินระหว่างเดินชมบูธมีผู้ประกอบการบางส่วนตะโกนให้กำลังใจเราบอกว่าลุงตู่รักลุงตู่อยากให้อยู่นานๆนายกก็หันไปตอบว่ารักกันอย่างนี้อย่าทิ้งกันนะนี่ตัวมัสคอตดูเต้นฮะดูเต้นแต่15ล้านคนดิฉันว่าทำได้อยู่แล้วนักท่องเที่ยวนะคะครับ